สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนาถวรวิทย์รัตนกุลและในตอนนี้จะเป็นการรวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาซึ่งสืบค้นมาโดยนักศึกษากลุ่มปฐมวัยรหัส59กลุ่ม2กันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแรกนะครับ So Creative เป็นโปรแกรมนะครับซึ่งใช้ในการทำการแบบทดสอบต่างๆนะครับเป็นข้อคำถามต่างๆที่ผู้สอนนะครับสามารถใช้ในการทดสอบผู้เรียนได้นะครับโดยมีรหัสของห้องเรียนรหัสของข้อคำถามนะครับซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถ้าจะใช้บนโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้So Creative นะครับผู้สอนก็จะเข้าไปสร้างคำถามนะครับทำเฉลยแล้วก็ผู้เรียนก็เข้าไปตอบคำถามได้นะครับแอปพลิเคชันถัดไปนะครับแอปพลิเคชันปิงปองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในห้องเรียนนะครับที่เรียกว่าการใช้คลิกเกอร์นะครับเพียงแต่ว่าเราใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับแทนตัวคลิกเกอร์โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เข้าไปนะครับถัดไปนะครับ Google Classroom นะครับเป็นระบบบริหารจัดการห้องเรียนนะครับแบบออนไลน์จากทาง Google นะครับแอปพลิเคชัน Google นะครับเป็นระบบการค้นหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตการสืบค้นนะครับรูปแบบการสืบค้นแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ YouTube เป็นการประยุกต์ใช้ YouTube ในการเรียนการสอนนะครับเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะครับทำเป็นวิดีโอเช่นนี้นะครับเช่นรายการนี้แอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Flickr เป็นเครื่องมือในการมีปฏิสัมพันธ์กันของนักเรียนและคุณครูนะครับโดยอาศัยลักษณะการทำงานที่เรียกว่า Marker นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับ QR Code รูปแบบนี้นะครับโดยรหัสภาพของนักเรียนแต่ละคนนะครับก็จะมีตัวรูปแบบของรหัสที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วในแต่ละรหัสก็จะมีการตอบคำถามนะครับข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D นะครับเมื่อนักเรียนจะตอบคำถามนะครับก็ให้คลิกด้านนั้นนะครับง่ายขึ้นเช่นนี้นะครับ Flickers นะครับถัดไปนะครับ Photomat ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์นะครับโดยใช้กล้องถ่ายรูปนะครับฉายไปที่โจทย์ปัญหาได้เลยแล้วก็จะแสดงคำตอบออกมานอกจากนี้ก็สามารถแสดงขั้นตอนการวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยนะครับ Photomat แอปพลิเคชันถัดไปนะครับเทคนิคทางคณิตศาสตร์เป็นแอปพลิเคชันที่มีเกมนะครับมีเกมให้ผู้เล่นได้เข้าไปเล่นนะครับเลือกระดับความยากง่ายมีรูปแบบการเล่นแบบต่างๆนะครับเช่นการกำหนดเวลานะครับการเล่นแบบท้าทายแล้วก็การเล่นแบบไม่จับเวลานะครับเทคนิคทางคณิตศาสตร์มีเกมเล่นนะครับมีโจทย์คำถามแล้วก็เลือกตอบคำถามนะครับมีโหมดต่างๆนะครับโหมดเล่นเกมโหมดเล่นคนเดียวโหมดเล่นหลายคนโหมดฝึกฝนโหมดหัวใจและการตั้งค่าต่างๆนะครับเทคนิคทางคณิตศาสตร์แอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Aurasma Aurasma เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือนนะครับหรือ Augmented Reality ใช้ในการพัฒนาสื่อบนอุปกรณ์เช่น iPhone iPad รวมถึง Android ก็ใช้ได้นะครับเป็นการผสานโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงนะครับโดยอาศัยสมาร์ทโฟน
ัดไปนะครับ Aurasma เช่นเดียวกันนะครับเป็นการสร้างสื่อแบบภาพเสมือนจริงนะครับบนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโดยอาศัยมาร์เกอร์นะครับเมื่อวิธีการก็คือทำการติดตั้งสื่อลงไปนะครับกำหนดรหัสมาร์เกอร์นะครับว่าเมื่อเอากล้องหรือโปรแกรมนี้นะครับไปฉายที่ตัวสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายหรือมาร์เกอร์ใดแล้วนะครับก็จะให้เล่นสื่อ3มิติใดๆอาจจะเป็นภาพสื่อ3มิติหรือเป็นภาพวิดีโอก็ใช้ได้นะครับแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ iKnowledge ความรู้รอบตัวเป็นความรู้เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมความรู้รอบตัวมาไว้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถใช้ในการศึกษานะครับค้นหาคำตอบหรือว่าใช้ถ่ายเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับโดยการเขย่าเครื่องเพื่อสุ่มคำถามแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ True ปลูกปัญญาเป็นแอปเกี่ยวกับคลังความรู้คลังข้อสอบพร้อมกับเฉลยทั้งระดับประถมนะครับมัธยมประถมวัยแล้วก็ยังมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับการสอบแอดมิชชั่นนะครับมีคลิปวิดีโอการติวข้อสอบติวสอบนะครับแกดแพทแล้วก็9วิชาสามัญรวมถึงโอเน็ตด้วยมีข่าวรับตรงนะครับการเปิดรับสมัครการเปิดการปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆ True ปลูกปัญญาแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Student Organizer เป็นแอปพลิเคชันสำหรับในการวางแผนการเรียนนะครับบันทึกตารางเรียนตารางสอนการบ้านแบบฝึกหัดและกิจกรรมอื่นๆตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับมีอยู่2เวอร์ชันคือแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบตัวเต็มสามารถซิงข้อมูลเก็บไว้ที่ OneDrive ได้ด้วยมีการเลือก Schedule นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันการตั้งชื่อกิจกรรมต่างๆการกำหนดตารางเรียนเวลาเรียนนะครับการบ้านงานที่มอบหมายห้องเรียนนะครับแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ SipGrade เป็นโปรแกรมในการตรวจข้อสอบแบบปรนัยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android โดยการตั้งข้อคำถามนะครับตั้งเฉลยแล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปนะครับในการตรวจข้อสอบแบบปรนัย A B C D นะครับแอปพลิเคชันถัดไปนะครับนิทานก่อนนอนอีสปมีเสียงอ่านเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมนิทานก่อนนอนแล้วก็นิทานสำหรับเด็กนิทานอีสปรวมถึงมีเสียงอ่านด้วยนะครับสำหรับเด็กที่ยังอ่านไม่คล่องเพื่อให้เด็กได้หัดอ่านออกเสียงไปพร้อมกันได้มีนิทานมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีคติสอนใจนิทานก่อนนอนนิทานอีสปแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Google แปลภาษานะครับใช้ในการแปลภาษาต่างๆนะครับGoogle แปลภาษาเช่นเดียวกันนะครับ Google Translateแอปพลิเคชันถัดไปวิธีวาดภาพบทเรียนแบบง่ายเป็นโปรแกรมที่จะสอนวาดภาพนะครับสามารถวาดลงบนหน้าจอได้เลยนะครับหัดวาดการ์ตูนต่างๆเช่นภาพการ์ตูนภาพสัตว์ภาพรถยนต์ภาพมังกรนะครับมีขั้นตอนในการวาดเป็นขั้นๆนะครับซึ่งสามารถวาดตามได้เลยแอปพลิเคชันถัดไปนะครับแอปพลิเคชันคล้องจองแอปพลิเคชันนี้นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับจาก National Software Contest นะครับปี2015มีบทเรียนคำคล้องจองนะครับแบบรวดเร็วสุ่มคำคล้องจองได้ 1-5 พยางค์มีการสุ่มบทประพันธ์ต่างๆนะครับเช่นกับยานี11กับฉบัง16กับสุรังคณา28กร4กร8กับดอกช่วยกับสักวาแล้วก็มีเกมต่างๆมากมายนะครับเช่นตอบให้ไวใครไม่เกี่ยวเที่ยว2ล้อต่อให้ยาวแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Cam Scanner ใช้ในการสแกนเอกสารต่างๆนะครับหนังสือใบปลิวแผ่นกระดาษนะครับใบสิทธิ์รับเงิน
ให้เป็นรูปของไฟล์ดิจิทัลนะครับเก็บเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ได้ด้วย CAM Scanner แอปพลิเคชันถัดไปคู่มือภาษาสำนวนสำหรับการท่องเที่ยวแอปพลิเคชันคู่มือคำศัพท์ประกอบไปด้วยข้อความและคำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำมากกว่า800รายการใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศหรือพบปะกับชาวต่างชาติมีข้อความและคำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำนะครับมีการอ่านออกเสียงโดยเจ้าของภาษามีการบันทึกและเปรียบเทียบเสียงของเรานะครับมีการบันทึกและจัดการข้อความโปรดของเราสามารถค้นหาข้อความและคำศัพท์ได้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแปลได้ทุกภาษานะครับคู่มือภาษามีภาษาต่างๆ8ภาษานะครับฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอิตาลีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษหรือไม่มีภาษาไทยหรือมันควรจะมีหรือมันมีเป็นภาษาที่9คือภาษาไทยประเภทของคำศัพท์ต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวความรู้พื้นฐานนะครับแอปพลิเคชันถัดไปนะครับแอปฝึกภาษาอังกฤษบูซูเป็นแอปตัวหนึ่งที่นิยมใช้นะครับสามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเองมีการสอนคำศัพท์วลีและประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเริ่มจากคำง่ายๆจนไปจนถึงคำยากๆแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ Thaidic เป็นพจนานุกรมสามารถทำงานได้ในแบบออฟไลน์นะครับเชื่อมต่อกับออนไลน์ Dictionary London Oxford Dictionary นะครับเลือกแปลภาษาได้3ภาษาโดยในการค้นหาเพียงครั้งเดียวแอปถัดไปนะครับ Line Dictionary นะครับเป็น Dictionary ในแอป Line นั่นเองนะครับใช้ในการแปลคำศัพท์ต่างๆสามารถดูประโยคตัวอย่างแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้มีฟังก์ชันในการอ่านออกเสียงด้วยนะครับสามารถแชร์คำศัพท์ไปยังสื่อต่างๆได้มีการใช้งานการ์ดคำศัพท์นะครับถัดไปนะครับพจนานุกรมชื่อแอปอะไรเอ่ยพจนานุกรมที่ดีที่สุดสำหรับไทยมีคำศัพท์มีคำอธิบายแต่ละคำมีกลุ่มตัวอย่างมีการออกเสียงสามารถใช้งานได้ในแบบออฟไลน์แต่ถ้าเกิดว่าจะฟังเสียงจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์ใช้สำหรับในการแปลหรือการเป็นร่ามได้นะครับสามารถใช้ในการตรวจสอบคำแต่ละคำได้นะครับคำและวลีสำนวนแสดงคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์พจนานุกรมแอปถัดไปนะครับแอปสอนภาษาต่างประเทศนะครับ Duolingo ใช้ในการเรียนภาษาได้ด้วยตนเองนะครับถัดไปนะครับแอปสำหรับเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะครับ TOEIC CM Prep for TOEIC TestTOEIC Master นะครับมีอยู่7พาร์ทถัดไปนะครับ DeepBox Thai เป็นแอปสำหรับแปลภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้ในการค้นหาคำศัพท์และคำแปลโอเคมีความหมายบอกคำมีคำสรรพนามเป็นคำนามคำกริยาหรือคำบุพบทนอกจากนี้นะครับยังมีรูปภาพได้ด้วยมีรูปภาพนะครับของคำศัพท์นั้นแล้วก็มีลำโพงเพื่อใช้ในการฟังเสียงแอปถัดไปนะครับเรียนภาษา 6,000 คำเป็นการเรียนภาษาใช้ในการเรียนภาษาไทยแนวใหม่ที่ง่ายและสนุกมีคำศัพท์ต่างๆมากกว่า59ภาษามีเกมให้เล่นนะครับเพื่อการเรียนรู้ถึง7เกมเรียนภาษาไทย 6,000 คำแอปถัดไปนะครับ Hello Chinese เป็นแอปในการเรียนภาษาจีนอย่างง่ายนะครับมีคำศัพท์ต่างๆโอเคและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมมาโดยนักศึกษากลุ่มปฐมวัยกลุ่ม
รหัส59กลุ่ม2นะครับแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้เพื่อความสะดวกในการทำงานในการเรียนการสอนในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะครับก็ขอให้เราใช้อย่างเป็นประโยชน์นะครับจะเห็นว่าในนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับการค้นหาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยในกลุ่มภาษาอังกฤษนะครับก็จะเน้นการเรียนเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยตนเองนะครับหรือพจนานุกรม Dictionary ต่างๆนะครับหรือในภาษาไทยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาต่างๆรวมถึงพจนานุกรมด้วยส่วนในกลุ่มปฐมวัยนะครับก็มีเรื่องของนิทานนะครับแทรกเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเด็กการหัดเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับสำหรับเด็กแล้วก็กลุ่มคณิตศาสตร์นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะครับสูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์เรื่องของโฟโต้แม็กนะครับเป็นกล้องที่ใช้ในการคำนวณก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับบางครั้งเราคิดว่ามันทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเหมือนเครื่องคิดเลขนะครับแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็อาจจะคิดเลขได้ช้าลงนะครับการฝึกสมองการฝึกการคิดคำนวณนะครับแล้วก็จะช้าลงด้วยรวมถึงแอปพลิเคชัน Photomat ก็เช่นเดียวกันนะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เด็กนักเรียนของเรานะครับจะมีแอปพลิเคชันมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Photomat หากเด็กนักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านด้วยตนเองแล้วก็ใช้ตัว Photomat นะครับตัวแอปพลิเคชันนี้ในการตรวจข้อสอบในการตรวจคำตอบนะครับก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนของเรานะครับทำการบ้านโดยที่ไม่ได้ทำจริงๆนะครับดูเฉลยมันก็คงไม่ต่างอะไรกับสมัยก่อนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับที่มีคีย์หรือเฉลยนะครับตามร้านหนังสือนะครับซึ่งขายนักเรียนนะครับก็พอได้รับมอบหมายให้ทำการบ้านมานะครับก็ไปดูคีย์ไปดูเฉลยหรือแม้แต่ไม่มีคีย์ไม่มีเฉลยนะครับก็มาลอกคำตอบเพื่อนตอนเช้าหน้าห้องนะครับก่อนเข้าแถวชั้นเรียนก็มีงานส่งนะครับมีคำตอบถูกต้องแต่ถามว่าทำได้ไหมเข้าใจไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนนะครับขอให้ระมัดระวังในการนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับตัวนักศึกษาเองก็เช่นเดียวกันบางครั้งโจทย์คณิตศาสตร์ที่มีความยากนะครับเราก็อาจจะต้องฝึกหัดทำนะครับด้วยความเข้าใจแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างถูกต้องใช้ในการตรวจคำตอบนะครับในการดูขั้นตอนกระบวนการทำงานไม่ใช่ว่าเอาตัว Photomat นี้นะครับไปดูเฉลยแล้วก็ลอกคำตอบมาเฉยๆใช้อย่างนั้นนะครับก็ขอให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนนะครับซึ่งโดยหลักแล้วนะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้นะครับคิดค้นเพื่อให้คนเรานะครับมีความสะดวกในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ